ด้วยภูมิปัญญาอันชาญฉลาดในการปรับตัวของมนุษย์ที่มียาวนานนับพันปีมีหลายเรื่องที่มนุษย์รู้จักเรียนรู้และถ่ายเทคัดกรองความงดงามจากธรรมชาติทั้งการกินการล่าการสร้างที่อยู่อาศัยการรักษาตัวเองตลอดจนการถักทอจบดึงปักเย็บเครื่องนุ่งห่มที่มีวิวัฒนาการมีรูปแบบผันแปรไปตามยุคสมัยในถิ่นอุษาคเนเองการหยิบยกตกแต่งเสริมสร้างลวดลายบนผืนผ้าก็ไม่ได้ด้อยภูมิปัญญาไปกว่าดินแดนแถบอื่นๆเลยความงดงามบนลายผ้าที่ปรากฏต่างเป็นที่ยอมรับและต้องการของผู้คนผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะเป็นคำดั้งเดิมในภาษาชวาใช้เรียกผ้าที่มีลวดลายที่เป็นจุดคำว่าติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าตริติกหรือตาริติกดังนั้นคำว่าบาติกจึงมีความหมายว่าเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดๆด่างๆเป็นผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำอันสะท้อนภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณกาลเราสร้างผ้าบาติกให้สวยงามด้วยการสร้างลวดลายและแต้มแต่งสีสันลงบนผืนผ้าได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีจากนั้นใช้วิธีการแต้มระบายหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสีผ้าที่นิยมใช้ในการนำมาลงลายบาติกได้แก่ผ้ามัสลินผ้าไหมผ้าฝ้ายเป็นต้นการใช้เทียนนี้เรียกว่าการหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเทียนที่เรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดกรรมวิธีจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียนด้านสีระบายสีและย้อมสีนับเป็น10ครั้งส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจทำโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียนแล้วจึงนำไปย้อมสีที่ต้องการบาติกหรือที่เราเรียกกันในนามที่รู้จักกันทั่วไปในจังหวัดอุบลก็คือรักกดาบาติกนะครับกลุ่มรักกดาบาติกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผลิตผ้าบาติกมาหลายปีมากเขาทำมาหลายปีและส่วนใหญ่ลายที่เขาทำขึ้นมาก็จะเป็นลายตามความต้องการทางการตลาดเขามีความคิดสร้างสรรค์ที่คิดลายต่างๆขึ้นมาเองได้นะครับไม่เพียงแต่ว่าลูกค้าเป็นผู้กำหนดแต่เจ้าตัวเขาสามารถที่จะคิดลายอะไรต่างๆเข้ามาสู่ตลาดได้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถที่จะดึงความโดดเด่นของลายออกมาใช้ได้ง่ายนะครับเราจึงมองเห็นว่าเราอยากจะนำลายที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นคือสีโคตรบุญล้านช้างขึ้นมาใช้งานนะครับเพราะว่ามันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ถูกเอามาใช้เท่าที่ควรนะครับเมื่อดึงลายขึ้นมาแล้วเราจึงเล็งเห็นว่าลักดาปาติกนี่แหละเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่จะทำสร้างความโดดเด่นของลายนี้ออกมาได้เต็มที่แล้วก็สามารถที่จะเอามาสร้างสรรค์แล้วก็ทำจำหน่ายได้ดีที่สุดนะครับเราจึงเลือกกลุ่มลักดาบาติกที่อยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลกลุ่มลักดาบาติกเนี่ยต้องพูดถึงเดิมเนี่ยเขาก็ทำส่วนใหญ่จะเน้นเสื้อทำเสื้อแบบลำลองขายทั่วไ
ทีนี้เราก็เล็งเห็นว่านอกจากเสื้อที่เขาทำมานานหลายปีแบบซ้ำๆนะครับเขาก็น่าจะมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับของใช้ภายในบ้านนะครับเวลาลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยก็จะได้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเราจึงได้คิดเรื่องการทำผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารขึ้นมาพอคิดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารเราก็มองเห็นว่าลายอะไรล่ะที่น่าจะมาใช้ได้ดีที่สุดแล้วมันที่จะเข้ากับผลิตภัณฑ์แล้วดูแล้วดูดีหน่อยคนดูแล้วรู้สึกว่าเป็นภูมิฐานขึ้นมาดูแล้วมันน่าใช้สีโดดเด่นแล้วการทำองค์ประกอบต่างๆก็ง่ายเราจึงได้เลือกชุดอาหารพอเลือกชุดอาหารปุ๊บเราก็มองต่อว่าลายที่ใช้ตามมาเป็นอันดับที่สองลายที่ใช้ในสีโคตรบูนที่เรามองก็คื อสิ่งที่เราสืบค้นพบเจอก็คืออยู่ที่อำเภอธาตุพนมคือพระธาตุพนมและก็พิพิธภัณฑ์สีโคตรบูนลานช้างที่มีอยู่ในบริเวณเดียวกันเราจึงเลือกลายจากตรงนั้นมาเมื่อเลือกลายขึ้นมาแล้วเราจึงตกลงกันเลือกลายที่อยู่ส่วนตรงกลางของพระธาตุลายตรงกลางพระธาตุนี้ก็จะออกเป็นลวดลายแบบ5แฉกนะครับเป็น5แฉกขึ้นมาข้างบนซึ่งมีความหมายถึงมีเจ้าเมือง5พระองค์มาช่วยกันสร้างพระธาตุพนมในยุคต้นๆมาช่วยในการบูรณะต่อเติมสร้างพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถ้าคนในแถบจังหวัดนครพนมหรือถ้าอำเภอธาตุพนมเองถ้ามองเห็นลายตัวนี้ก็จะรู้ทันทีว่าอันนี้มาจากพระธาตุพนมแน่นอนนะครับเมื่อเราหยิบลายตัวนี้ขึ้นมามันก็ใช้โดยตรงไม่ได้นะครับเอามาใช้โดยตรงไม่ได้มันต้องมีการปรับปรุงลายโดยมาจากรากเหง้าของลายเดิมเอามาเขียนบนผ้าบาติกซึ่งออกมาเป็นผ้าปูโต๊ะที่รองแก้วรองจานต่างๆหลายชิ้นงานด้วยกันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะออกสู่ตลาดทั่วไปแล้วนะครับในชุดบนโต๊ะอาหารทางกลุ่มสามารถที่จะพัฒนาต่อได้อีกเยอะแยะเลยนับตั้งแต่อุปกรณ์ในห้องนอนนะครับของใช้ในห้องนอนต่างๆของตกแต่งบ้านสามารถที่จะเอาไปผลิตได้นะครับก็จะเกิดผลิตภัณฑ์หลากหลายที่มาจากลวดลายตรงนี้นะครับสามารถขยายเป็นชิ้นงานอื่นได้สินค้าก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นความภูมิใจในชิ้นงานตัวนี้ก็คือถ้าจะพูดถึงความงามนะครับเราก็เห็นค่อนข้างจะประจักษ์ชัดในเรื่องของความแตกต่างแล้วลายไม่ใช่อยู่กับที่นะครับในการสร้างลายบนผืนผ้าสามารถที่จะปรับปรุงต่อยอดลายพวกนี้ให้แตกแขนงออกไปอีกหลายอย่างได้ลายตัวนี้จึงไม่ได้ตายอยู่กับที่เพียงแต่ลายอย่างนี้อย่างเดียวแต่สามารถที่จะพัฒนาสามารถตัดทอนเอาบางส่วนสามารถที่เอามาต่อกันสามารถที่จะทำให้เล็กให้ใหญ่หรือผสมผสานกันได้ลวดลายนี้จึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆนะครับจากภูมิปัญญาแห่งดินแดนชวาสืบทอดสู่ดินแดนอุษาคเนบ้านพี่เมืองน้องเข้าสู่ดินแดนทางตอนใต้ของไทยไหลเชี่ยวดุดสายน้ำสู่ภาคกลางแตกแขนงชอนชัยสู่ภาคเหนือระเรื่อยเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียงร้อยถักทอลงลวดลายสู่ผืนผ้ากลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนำความภูมิใจในชิ้นงานความงามประจักษ์ชัดหากจะกล่าวว่าผ้าบาติกคือศิลปะของศิลปินลายผ้าก็คงไม่ผิดไปจากความจริงนัก